สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคย1ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะฮะเรามีนัดกันตรงนี้ที่เดิมมาร่วมคุยร่วมแชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทุกเรื่องราวข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวเก่าๆยังไงก็แล้วแต่ของการแข่งขัน MotoGP นะครับสำหรับหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้นำการอัปเดตนะครับล่าสุดของนักแข่งหลายคนหลายค่ายหลายทีมมาฝากแต่วันนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะฮะจะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วง MotoGP รำลึกเรื่องราวเก่าๆโมเมนต์ในอดีตที่เรายังคงประทับใจหรือหลายคนที่เพิ่งมาตามการแข่งขัน MotoGP เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบบางสิ่งบางอย่างดังนั้นช่วงนี้เราจะย้อนวันเวลากันนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึง2นักแข่งผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคนะครับจาก2ค่ายนั่นก็คือวาเลนติโน่รอสซี่จาก Yamaha แล้วก็มาร์คมาร์เกสจาก Repsol Honda แต่ของพ่อหมอในวันนี้จะยังคงเป็นในส่วนของตอนที่อยู่ Repsol Honda นะครับคือนักแข่งหมายเลข46คนนี้แกอยู่หลายทีมทุกคนดังนั้นเรื่องราวของแกมันก็มีสตอรี่เกิดขึ้นกับทุกค่ายทุกทีมนั่นแหละและผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะนำแค่โมเมนต์ละคนนะครับเรื่องละคนในวันนี้มันไม่หมดนะมันไม่หมดย้ำเลยนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของทั้งรอสซี่และมาร์เกสเนี่ยมันมีเยอะเล่ากัน3วัน3คืนก็คงจะไม่เพียงพอดังนั้นก็เก็บไว้ในคลิปอื่นบ้างนะครับวันนี้ก็จะยกแค่คนละเรื่องมาเล่าแล้วกันเนาะเราเริ่มต้นกันที่พ่อหมอนะครับวาเลนติโน่รอสซี่ในยุคที่ยิ่งใหญ่เฉิดฉายอยู่กับ Repsol Honda ในช่วงต้นยุค2000เราย้อนกลับไปดูในปี2003นะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีนักแข่งคนไหนทำได้อีกแล้วหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะครับยากเย็นเหลือเกินที่จะทำอย่างรอสซี่ในฤดูกาลนั้นได้นั่นก็คือรอสซี่เก็บโพเดียม 100% นะครับทุกคนเก็บโพเดียม 100% ก็คือเขาเนี่ยไม่หลุดอันดับ1อันดับ2อันดับ3เลยจากฤดูกาลนั้นที่มีการแข่งขันทั้งหมดใน16สนามรอสซี่ชัยชนะของเขาเนี่ยถึง9ครั้งนะฮะ9สนาม9เรสแล้วก็มีเพียง6สนามเท่านั้นที่ยืน2กับยืน3ยิ่งใหญ่ไหมฮะทุกคนก็ต้องเรียกว่าเป็นความยอดเยี่ยมในหลายส่วนนะฮะในส่วนของความสม่ำเสมออันนี้ก็โดดเด่นเลยล่ะไม่ล้มไม่ออกจากการแข่งขันอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าการแข่งขันในแต่ละฤดูกาลแต่ละปีเราทุกคนเราจะเห็นใช่ไหมฮะว่ามันต้องมีสนามใดสนามหนึ่งที่แชมป์หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องหลุดไปบ้างนะครับไม่ล้มก็อาจจะพลาดตั้งอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ในปี2003เนี่ยรอสซี่นอกจากไม่ล้มไม่หลุดแล้วเนี่ยยังยืนโพเดียมถึงแบบว่า 100% เนี่ย16สนามเต็มเปี้ยชนะตั้ง9ครั้งซึ่งก็ถือว่าชนะเยอะมากนะฮะมันมีในส่วนของความมั่นคงความนิ่งนะครับความนิ่งความสม่ำเสมอความมั่นคงของฟอร์มในส่วนนี้ตรงนี้ที่ยอมรับนะครับว่ารอสซี่เองเนี่ยเรียกว่าไร้คู่ต่อสู้โดยปริยายเลยในช่วงเวลาที่อยู่กับ Repsol Honda นะฮะมันเป็นฤดูกาลที่2ของเขานั่นแหละที่มาอยู่ในทีมนี้นะครับ2002ก็ขึ้นมาปีแรกแล้ว2003ก็อยู่ในฐานะแชมป์เก่านะครับแล้วก็เป็นปีสุดท้ายด้วยเพราะว่าหลังจากปี2004รอสซี่เองก็ย้ายตัวเองนะครับเปลี่ยนขั้วเลยหนีไปอยู่ Yamaha แล้วเขาก็ยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับไอ้ตรงนั้นก็มีคู่แข่งอยู่3-4 คนนะครับที่เราพอจะนึกถึงได้ไม่รู้ทุกคนจำได้ไหมในปี2003ก็คือเซเต้กีเบอร์นาวนะครับเรียกว่าคู่รักคู่แค้นเลยทีเดียวนะครับคนนี้แล้วก็ใครอีกแม็กซ์เบียงกี้นะครับอีกคนหนึ่งก็คือลอริสคาปิโรซี่นะฮะนี่ก็คือลอซี่ก็จะต้องขับเคี่ยวกับนักแข่งชั้นนำในวงการนะครับในยุคนั้นจบของเรื่องราวของพ่อหมอไปทีนี้ย้อนกลับมาจากปี2003ขึ้นมาในปี2014ของมาร์คมาร์เกสอดีตแชมป์โลก6สมัยจาก Repsol Honda บ้างนะครับเขาอยู่ในฐานะของแชมป์เก่าที่จะต้องรักษาแชมป์ป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับตามมาร์คขึ้นมาใน MotoGP ครั้งแรกแล้วก็คว้าชัยชนะต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายจริงๆเป็นการล้มยักษ์ล้มยามาฮ่านะครับมาร์คมาร์เกสเฉือนยามาฮ่าของฮอร์เฮ โรเรนโซไปแค่4แต้มก็ต้องเรียกว่าค้านสายตานะครับอาจจะบอกว่าโอ้โหมันเฉียดฉิวจริงๆดังนั้นในปี2014เนี่ยหลายๆคนถึงหมายมั่นปั้นมือว่าน่าจะเป็นปีที่2คนนี้นะครับทั้งโรเรนโซอดีตแชมป์แล้วก็ทั้งแชมป์น้องใหม่ผู้มาใหม่ในวัยแค่20ปีกับอีกแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยอย่างมาร์คมาร์เกสเนี่ย
จะต้องได้วัดกันอีกครั้งว่าใครกันแน่นะครับที่แข็งแกร่งจริงๆแต่ปี2014มาร์คก็ทำเรื่องที่มัน Amazing มากกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดแล้วล่ะนะครับ20วันอ่ะ20ปีกับอีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยนั่นก็คือทุกคนก็ทึ่งในโมเมนต์นั้นแต่ในปี2014สิ่งที่เขาทำได้และผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีใครทำได้เหมือนกันนะฮะความยากก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่พ่อหมอแกเคยทำไว้นั่นก็คือมาร์เก็ตชนะถึง10สนามติดต่อกัน10สนามติดต่อกันนี่ไม่แบ่งชัยชนะให้ใครเลยนะทุกคนว่าโหดมั้ยโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสรรหาคำไหนมาให้นิยามฟอร์มการขับของมาร์คมาร์เกสในตอนนั้นนะฮะภาษาฟุตบอลก็คงจะเรียกว่าพับสนามบุกพับสนามเล่นมันโหดขนาดนั้นจริงๆนะฮะ10สนามติดต่อกันเนี่ยโอ้โหนะแล้วหลังจากนั้นมาร์เกสก็ยังคงเก็บชัยชนะได้ตั้ง3สนามนะครับเลยกลายเป็นว่าในฤดูกาล2014เนี่ยมาร์คมาร์เกสเนี่ยเหมาคนเดียวเนี่ย13สนามนะครับชัยชนะจาก18นะครับปีนั้นแข่งขันกัน18สนามทั้งหมดแล้วก็พลาดแค่5สนามนะครับที่ไม่ได้ยืน1แล้วก็ฮอร์เฮโรนโซที่หลายคนหมายมั่นปั้นมือว่าจะแก้มือรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติได้เนี่ยกลายเป็นว่าโรเรนโซเองก็จบแค่ที่3นะครับคนที่ทำผลงานดีกว่าโรเรนโซกลายเป็นพ่อหมอที่ซ้ำในปี2014กับการกลับมาสู่ยามาฮ่าอีกครั้งในปีที่2นะฮะคือฟอร์มการขับแบบนี้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่ามันจะต้องมีอีกเมื่อไหร่มันจะต้องรออีกนานขนาดไหนยังไงถึงจะสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับทั้งสองคนทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมใช้คำว่านักแข่งแห่งยุคมันจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงจะใช้คำนี้ได้ผมไม่รู้นะครับสำหรับคนอื่นจะนิยามว่าอย่างไรแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าผมใช้คำว่ายุคก็คือนักแข่งแชมป์โลกคนนั้นเขาจะต้องยิ่งใหญ่กินระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานพอสมควรนะครับถึงจะใช้คำว่ายุคของคนนั้นยุคของคนนี้ได้อันนี้ผมเรียกว่าเป็น3ยุคตั้งแต่25ปีย้อนหลังมาเนี่ยตั้งแต่ปี95 1995นะครับขึ้นมาเนี่ยก็คือยุคของดูฮานจากนั้นก็มายุคของรอซี่จากนั้นก็มายุคของมาร์เก็ตนะครับผมจะใช้แค่ประมาณนี้ดังนั้นในจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมียุคของใครอีกหรือเปล่าทุกคนเอจะเป็นยุคของซูซูกิที่จะยิ่งใหญ่ต่อเนื่องไปยาวๆหรือไม่อันนี้ก็หลายคนก็คงจะลุ้นคงจะตามต่อว่าจวานเมียจะเป็นอย่างไรอเล็กลินจะเป็นอย่างไรนะครับในปีหน้าเอหรือมาร์คมาร์เกสจะกลับมาพาฮอนด้ายิ่งใหญ่อีกครั้งในยุคที่2ของเขาหรือเปล่าในปีไหนก็ไม่ทราบได้นะครับหรือจะเป็นปีหน้าเลยหรือจะเป็นยามาฮ่านะครับที่กลายเป็นแบบว่าหลับไหลไปยาวนานเนี่ยจะกลับมาได้ไหมหรือจะเป็นดูคาติเสือหลับที่จะฟื้นคืนชีพอีกครั้งด้วยนักแข่งสายเลือดใหม่หรือเปล่าอันนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยเวลาเท่านั้นนะครับจะพิสูจน์ได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะทุกคนอ่ะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนไหมไม่ครบแน่นอนล่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะมาร์เก็ตยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำไว้นะครับที่เป็นที่น่าจดจำหรือแม้กระทั่งรอซี่เองนะครับสถิติบางสิ่งบางอย่างทำไว้ร่วมๆ10กว่าปี20ปีผ่านมาก็ยังไม่มีใครทำได้มองแล้วเนี่ยสิ่งที่รอซี่และมาร์เก็ตทำไว้เนี่ยก็คงยากอยู่พวกเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายสถิติของตัวเองได้เลยด้วยซ้ำดังนั้นนักแข่งคนอื่นเนี่ยถือว่ายิ่งยากคูณ2คูณ3เท่าขึ้นไปอีกนะครับทุกคนอ้าวก็ถือว่านำมาฝากกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีคำถามนะครับในส่วนของเกมการแข่งขันหรือว่าข้อมูลข่าวสารอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะเม้นมาถามกันได้นะครับผมไม่ได้ตอบผมก็เชื่อว่ามีเพื่อนพร้อมที่ทุกคนเนี่ยที่มีข้อมูลข่าวสารในมือพร้อมที่จะให้คำตอบกันอยู่แล้วหรือใครมีข่าวมีอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาจากตรงนั้นตรงนี้อยากจะเล่าอันนี้ผมก็ยินดีนะครับหรือแม้กระทั่งข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นประโยชน์กับชาวไบเกอร์ชาว200อย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะนำมาแปะได้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ท้ายคลิปวันนี้นะครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนไม่สางไม่ซาหรอกนะเห็นบ้านการเมืองในตอนนี้นะครับโควิด-19เนี่ยมันกระจายไปทั่วแทบจะทั่วประเทศแล้วล่ะ
หลายจังหวัดก็ยอดพุ่งขึ้นมาประมาณวันละคน2คน3คนบ้างจากตอนแรกที่อาจจะมีแค่สมุทรสาครนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอย่างที่ขอนแก่นบ้านผมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาจาก1เป็น2เป็น3เป็น4ไปแล้วอย่างเงี้ยดังนั้นก็อยู่แห่งหนตำบลไหนในประเทศไทยไม่ปลอดภัยนะครับทุกคนจะไปไหนเดินทางอะไรก็แล้วแต่จะเที่ยวจะอะไรเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงงดได้งดซะก่อนนะครับเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อประเทศชาติเพื่อคนหมู่มากนะฮะเสียสละตรงนี้ได้ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปเร็วๆนะครับลากันไปก่อนนะฮะเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีทุกคนครับ